รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดประตูเลยครับกลับมาทำไมเราตัดขาดกันแล้วไม่ใช่พาครอบครัวผมมาจะพามากราบพ่อแม่ครับเด็กสองคนนี่น่ารักดีเนาะนั่นสิคะมันส่งยากันหัวหน้าใครอะถ่ายรูปวะไปจับมันสิเฮ้ยพวกมันเห็นหน้าเราสองคนแล้วครับแล้วคงจะตามมาฆ่าปิดปากถ้ามันตายก่อศพมันมาถ้ามันถูกเสือกินก่อซากมันมาส่งคนของเราออกไปตามหาไอ้เปิ้ลผมจะประสานกับตำรวจให้คุ้มกันคุณเจนทางกับพี่วีระขอบคุณมากนะครับอย่างน้อยพวกเราสองคนก็ปลอดภัยไปได้ระยะหนึ่งโบครับให้โอกาสผมนะครับพยายามเข้านะคะครับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki CS ที่สุดของความคุ้มค่ามากกว่ากับความสบายขอบคุณมากนะครับถ้าได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมติดต่อผมทันทีนะครับผู้กองครับนายอำเภอนี่เจออะไรเลยเหรอคุณคุณเราปล่อยให้ตำรวจทำงานกันเองบ้างได้ไหมฉันรู้แล้วล่ะคุณคงตัดสินใจแล้วอ่ะฉันก็เสนอไปงั้นแหละเผื่อหยุดเลยเช็ดหัวแรงขนาดเนี้ยผมสวยๆจะอยู่ไม่ถึงตอนแก่นะมันจะร่วงหมดหัวนะเช็ดให้มาค่อยเช็ดอย่างนี้ต้องค่อยเช็ดทุกถนอมอ่ะคุณไม่กลัวหรอกลัวอะไรเหรอคุณโจรถ้าระหว่างคุณสอบสวนแล้วคุณโดนยิงตายขึ้นมาจะทำยังไงก็จัดงานศพสิให้เป็นตลกเถอะไม่ต้องไปหรอกนายอำเภอคุณรอเล่นก็ตอนนี้ผมไม่เป็นไรแล้วนายหรือว่าคุณเป็นห่วงผมเหรอใช่เป็นห่วงคุณคุณสัญญากับฉันอย่างนี้ได้ไหมสัญญาอะไรอ่ะสัญญาว่าคุณจะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงให้มันมากเกินไปได้สิสัญญาแล้วนะคุณห้ามผิดสัญญานะผมสัญญาฉันเชื่อคุณไม่ต้องห่วงนะมีจ๋าหัวจ๋าไม่โดนยิงหรอกหัวจ๋าหลบได้ไม่น้อยหน่อยทำเก่ง คอยดูกลับมาไม่สมประกอบจัดการเพิ่มอีกอุ้ยจริงเหรอโดนยิงขาซ้ายตัดขาขวาโอ้โหจะเป็นโหดขนาดนี้แล้วให้โดนยิงก้นอ่ะตัดสองข้างขอโทษทีนะคะต้องมานั่งกินข้าวกันห้องแคบๆแบบนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยครับผมว่า
อบอุ่นดีออกครับแล้วเป็นไงคะเมื่อคืนหลับสบายดีไหมไม่สบายทำไมอ่ะพี่วิระผมว่านอนหลับสบายดีนะครับอากาศก็เย็นดีด้วยพี่ คือไอ้อากาศเย็นเนี่ยผมไม่เถียงนะครับแต่ว่าคือพอจะหลับปุ๊บมันก็จะมีเสียงแบบพี่มีเสียงอะไรด้วยเหรอครับครูจริงใจครับว่าจะพิสูจน์ความรักแท้คุณเห็นนะครับเนี่ยครับผมจะหลับผมก็หลับไม่ลงพอคลื่นอีกแป๊บนึงมาอีกแล้วคราวนี้มาโดนตัวเลยนะครับตัวเองโอ๊ยนัดดูพี่วีระพี่พูดเป็นเล่นไม่มีหรอกพูดเป็นเล่นอะไรล่ะครับทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยเนี่ยโอ้โหเอ้ามีแขกมาเยี่ยมแต่เช้าเลยครับขอทานข้าวด้วยคนนะคะได้ครับโอ้โหมาเลยครับโอ้ยงานนี้ข้าวแก้วก็เป็นหมันแล้วสิไม่เป็นไรนะคุณนายเมียจ๋าเดี๋ยวผัวจ๋าทานให้เองเดินกินไหมวันนี้เกินไปอ่ะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับนายครับแล้วก็ไอ้เจนทำกับไอ้วีระเนี่ยก็ยังหาไม่เจอครับแล้วตอนนี้พวกตำรวจมันก็ควานหาโทรศัพท์กันทั่วเลยนะครับเออแล้วถ้าตำรวจมันเจอโทรศัพท์ก่อนพวกเราอ่ะจะทำไงดีอะครับท่านถ้าเราหาโทรศัพท์นั้นไม่เจอเราก็ต้องทำลายมันทิ้งซะแล้วเราจะเอาโทรศัพท์ที่ไหนมาทำลายครับมันตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ป่าออกตั้งกว้างอ่ะฉันพอจะมีวิธีที่จะล่อไอ้เจนทำกับไอ้เวราให้มันออกมาพร้อมกับทำลายโทรศัพท์นั้นด้วยฉันไปก่อนนะแกฝากดูคุณเจนทำด้วยนะไม่ต้องห่วงนะกลับก่อนนะคะนายอำเภอนายอำเภอครับนายอำเภอเกิดเรื่องแล้วครับคือไฟไหม้ครับไฟไหม้ที่ป่าผีอยู่ครับฮะแต่พอมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไม่รู้ครับตอนนี้ครับควันขโมงเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไฟไหม้ป่าเหรอครับจะทำมาอยู่นี่ได้ยังครับนภพรอย่าเพิ่งถามเลยครับทุกคนรออยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมไปกับนภพรเองไปครับนภพรครับไปครับขอบคุณที่เพื่อเจ้าครับผมไปด้วยคุณเจนคุณไปไม่ได้ครับถ้าเกิดผู้โจรมาดักรออยู่ทำยังไงครับคุณเจนผมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับนี่งานของผมผมไปเอาของก่อนนะครับเจนพี่วิระพี่วิระครับแล้วมันกำลังมาถึงบ้านคนนั้นแล้วสิแล้วเราเข้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ภาวนาว่ามันคงจะไม่มาถึงนี่มั้งเพราะว่าคุณเจนกับวิระน่ะลบหลู่เจ้าแม่แน่ๆเลยมันอย่างที่กำนันแป๊ะเคยพูดไว้ไงล่ะตายแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีถ้าไฟไหม้มาถึงบ้านเราอ่ะว้ายน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากเลยทำยังไงอ่ะเฮ้ยฉันนึกออกแล้วล่ะฉันมีวิธีอยู่ที่นี่นะใจเย็นๆรออยู่ที่นี่แป๊บเดียวอ่ะใครว่างตามฉันมาตามฉันมานี่ไปไหน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 เอาเดี๋ยวก่อนนี่ช่วยกันดับไฟตรงนี้ก่อนแล้วกันสิตายแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้าไม่เพิ่งมาแล้วเออเดี๋ยวเจนทำกับวิระมาด้วยกันได้ยังไงเดี๋ยวฮะยายแก้วมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องคุณยาวแม่เดี๋ยวค่อยเล่านะต้องทำยังไงครับคุณเจนเดี๋ยวพวกเราเข้าไปในป่านะครับตรวจเช็คแนวกันไฟแล้วก็ดับไฟจากด้านในพวกผู้หญิงรออยู่ที่ด้านหน้านี้นะครับส่วนพวกผู้ชายตามผมมาครับมาช่วยกันมาเอ้าไปต่อไปเดี๋ยวคุณเอาต่อไปก่อนครับไปดูตัวเองนะเอาเจ้าพ่อเถาร้องมาทำไมจ๊ะเนี่ย
ขอไหว้ขอฝนนะเจ้าพ่อเจ้าล้อจะได้ช่วยดับไฟไงคะเอาเจ้าพ่อมาแล้วใครจะไหว้วะเฮ้ยขึ้นมาสิแกเอาไหมว่าแล้วแกก็มาอันนี้คงเป็นหน้าที่ของคุณนายแล้วมั้งคะช่วยไหว้หน่อยนะคะคุณนายก็ดีเหมือนกันนะยายแก้วแกเป็นถึงคุณนายในอำเภอแกจะต้องมีบารมีขอให้ท่านเจ้าพ่อเต่าร้องเนี่ยช่วยเราได้ใช่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 มันจะได้เหรอแม่อะไรที่ร้องดูได้ก็ร้องดูเนาะนั่น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 สิแกถ้าเกิดว่าลองดูเนี่ยก็ไม่เสียหายปะได้ไหมเอาเลยค่ะเดี๋ยวให้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะบทสวดของหลวงพ่อเถาร้องสวดตามนี้เลยนะคะเอาจุดธูปจุดธูปมาจุดธูปสามดอกทุกคนทั้งองค์สิทั้งองค์แก่แก่ถ้าฉันจำไม่ผิดนะคนที่ไหว้ขอฝนเจ้าพ่อเต่าร้องเนี่ยต้องเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่ใช่หรอวะนั่นสิฉันก็คุ้นๆอยู่เหมือนแม่เขาเล่าให้ฟังอะแล้วแบบเนี้ยคุณนายจะไหว้ได้เหรอท้องอยู่ไม่ใช่เหรอวะโอ้จริงด้วยยังไงกันเนี่ยถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาจริงๆเนี่ยยังไงอะน่าสิไล่ตามเขาสิทุกคนช่วยกันนะครับผมพื้นให้ชื้นให้หมดนะครับถ้าว่าใครมีที่ดับไฟช่วยกันตบไฟนะครับอย่าให้ลุกขึ้นมาได้นะครับครับช่วยกันครับครับสุภูโตจะมหาเถโรสุภูโตจะมหาเถโรมหากาโยมโหทะโรอาสิมหากาโยมโหทะโรอาสิกากังโสกายะกากังโสกายะรันเทหิมัจเฉรันเทหิมัจเฉโสกาปะโมระยะ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 บังเอิญก็ได้จ้ะหุยบังองค์บังเอิญอะไรกันล่ะก็โบราณเขากล่าวไว้ว่าผู้ที่มีบุญญาธิการเนี่ยนะมาขอเจ้าพ่อเต่าเจ้าพ่อเต่าท่านก็จะเมตตาบันดาลฝนให้ตกลงมาดีจังเลยถ้าอย่างนั้นเราไปไหว้ต่อกันเถอะจะได้ช่วยคนในป่านะให้ปลอดภัยเนาะไปขออนุญาตนะคะเอามาเพื่อนกันได้เลยเฮ้ยทองอยู่บ้านเราด้วยแม่เล่นใหญ่ไปไหมเนี่ยสะสมแต้มบุญเอาไว้ก่อนทีนี้แหละชาวเต่าร้องก็จะนับถือแกมากขึ้นอีก10 เท่าเอาไม่หนักงานกับเรื่องที่แกไม่ได้ท้องยังไงล่ะมากันแล้วค่ะเฮ้ย
เอ้านี่เจ้าพ่อเต่ามาได้ยังไงเนี่ยก็เชิญท่านมาขอฝนนี่ไงล่ะเจ้าเป็นคนอธิษฐานดูสิเห็นไหมฝนตกไฟดับเลยเฮ้ยนายอำเภอคะเฮ้ยผมนึกว่าออกมาแล้วนะครับเนี่ยหรือว่าจะแยกไปดับไฟอีกด้านหนึ่งครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวคงออกมาครับแต่อำเภอท่านชำนาญครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณแก้วไฟดับแล้วไม่เป็นอันตรายหรอกครับนายอำเภอมันตามมาวะไม่รู้เห็นหน้าฉันหรือเปล่ายิงไปเลยไหมครับลูกพี่ถอยโง่ยิงในอำเภอเรื่องใหญ่นะเว้ยยิงสกัดไว้ก็พอเอาเฮ้ยหยุดนะเว้ยหยุดบอกให้หยุดไงเฮ้ยเสียงปืนนี่หว่าเฮ้ยหยุดบอกให้หยุดไงรออยู่ที่นี่แหละขอวอร์หน่อยครับคอยฟังวอร์ผมด้วยนะครับฝากยายแก้วกับนายอำเภอด้วยนะคุณเจนได้ครับคุณเจนระวังตัวด้วยนะคะคุณยังติดค้างฉันอยู่คุณต้องกลับมาพิสูจน์นะคะว่าคุณรักฉันจริงครับรอผมนะครับสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki CS ที่สุดของความคุ้มค่ามากกว่ากับความสบายฟังพ่อก่อนเก้าเฮ้ยเฮ้ยคุณเก้าเฮ้ยบายบายนะนายอำเภอตกไปในเล